สภาพเป็นไงคือไหมครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะพี่ต่ายไม่ได้อยู่ที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแต่ว่าถ้าจะไปหานะครับก็ง่ายนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันที่เราพบกันก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2564นั่นเองก็พี่ต่ายมาตัดหญ้ามาเดิมตัดมันต้องตัดทุก2อาทิตย์เลยนะเนี่ยอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่ามัน8โมงแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะเดินไปดูข้าวข้างหลังนิดนึงเมื่อคืนฝนตกแหละแต่ว่ามันตกไม่แรงแต่ที่อื่นน่ะตกแรงแต่ที่เนี่ยตกไม่แรงบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหัวร้านมันขยันจังวะมันตัดหญ้าทุกอาทิตย์เลยมันต้อง2อาทิตย์ตัดทีนึงนะถ้าไม่2อาทิตย์ตัดทีนึงนี่ไม่ได้เลยอันนี้ลำไยก็เอามาแรกๆแมงมันก็กินแหละแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่กินมั้งมันเบื่ออันนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับที่พี่ต้อมปลูกไอ้ต้นนี้ปกติมันจะชอบร่มนะไอ้นี่ก็คือมีห้องน้ำบังตอนกลางวันนะแล้วก็ตอนบ่ายๆก็จะมีพวกต้นไผ่ต้นอะไรอย่างเงี้ยบังมันก็เลยสวยเดี๋ยวพี่ต่ายว่าจะเดินไปดูข้าวฝั่งนู้นสักนิดโอ้แดดแต่ว่ามันแดดออกแต่เช้านะแต่ว่าตอนนี้มันบดๆไปแล้วก็พี่ต่ายถือโอกาสตัดให้มันเกลี้ยงเลยถือโอกาสพักเครื่องด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นกระท้อนนะแตกยอดแล้วแสดงอันนี้แสดงว่าติดละก็เหลือแต่ดูพวกแมลงไม่ให้มันมารบกวนอันนี้มะละกอชุดแรกหมดไปแล้วรอชุด2เนี่ยพี่ต่ายตัดฝั่งนู้นฝั่งอ้อมสารตัดมาหมดเลยนะเมื่อคืนนี้ฝนไม่น่าตกแรงนะครับเพราะว่าน้ำมันยังขึ้นไม่เยอะเลยอยากให้น้ำมันขึ้นเยอะๆเต็มสระปลาช่อนมันจะได้ออกไปสักทีอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวชุดแรกที่พี่ต่ายปลูกอันนี้ก็บอกเลยว่ามันมีความสูงนะก็คืออาทิตย์นึงรอนี่แหละรอมาดูนี่แหละแล้วก็ปกตินะเวลาที่พี่ต่ายตัดไอ้พวกเนี้ยก็คือจะใช้พวกใบเลื่อยตัดเนาะแต่ว่าอันนี้เรามาดูละเฮ้ยเอ็นมันก็ตัดได้แต่เอ็นเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอายาวมันก็จะตัดพวกนี้ไม่ขาดแต่ว่าถ้าเราเอาสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะตัดขาดอันนี้ก็จะเป็นข้าวเดี๋ยวพี่ต่ายจะเดินไปดูยังไม่ได้เดินไปดูข้างหลังสักทีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมาดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้ต้นอันนั้นจะเป็นต้นตะขบนะที่เพื่อนๆเอามาฝากก็ต้นตะขบจะปลูกให้เป็นเงาพอเป็นร่มตรงนี้เราก็นั่งเล่นตรงนี้ได้แล้วก็ต้นมังคุดของพี่ต้อมอันนี้แตกยอดละแต่ว่าอีกอันนึงยังไม่แตกมันก็เกิดยากเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็น้ำถึงอะกล้วยนวลนี่แล้วนี่กล้วยที่พี่ต่ายปลูกมันจะมีไอ้ตัวนี้แตกหน่อมาละแตกหน่อเพิ่มละเออดีใจนะเวลาเห็นผลผลิตของเราอะอันนี้ต้นทุเรียนไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่น้องก็กำลังแตกยอดแตกอะไรเรื่อยๆนะนี่แต่อันนี้ก็เจอปุ๋ยไปสูตรพิเศษของพี่ต่ายใบร่วงในเหลืองด้วยแต่ก็น่าจะรอดอยู่มั้งเนี่ยขนาดอยู่ในร่มนะแล้วก็นี่ไอตัวกล้วยอันนี้มีปีออกมาละก็ได้อีกเครือนึงละรวมเป็น2เครือแล้วนะก็เดี๋ยวจะได้กินแล้วเห็นพี่ต้อมบอกว่าถ้าสมมติว่ามันสุกปุ๊บเราต้องตัดไอ้นี่มันทิ้งเออลืมเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยวไม้แป๊บนึงเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหลังนิดนึง
อันนี้ก็จะเป็นพวกเศษไม้เศษอะไรก็รอไปเผาปลากินขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายแล้วก็เดี๋ยวยังไงหลังจากที่พี่ต่ายตัดหญ้าอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปนั่งตอบคอมเมนต์แล้วก็มี FC ทักมาจากยุโรปนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายเช็คราคาให้แล้วพี่ต่ายจะตอบกลับเนาะแล้วก็ขอบคุณก็เรียกว่าน้องกฤษดาไหมถ้าพี่ต่ายกฤษณะหรือกฤษดาถ้าพี่ต่ายสะกดไม่ผิดนะจะที่เข้ามาตอบตัวแม็กที่คอมมิวที่ใส่ไปเลยตัวแม็กฟูเอลนะครับก็บอกว่าชุดนี้แพงด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลครับแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันไอ้ฝั่งที่เราปรับหน้าดินใหม่แถวๆเนี้ยเหมือนมันข้าวไม่ค่อยโตเนาะจะโตก็คือฝั่งดินเก่าน่าจะต้องรอน้ำนิดแต่ว่าฝนมันตกไม่เยอะก็จริงแหละแต่ว่ามันก็ได้ความชุ่มชื่นข้าวมันก็น่าจะรอดแล้วนานๆที่จะเดินมาดูแต่เราต้องเดินมาไม่เดินมาไม่ได้แต่ฝั่งนู้นสุดๆมันก็จะปลูกไผ่กันก็เดินมาถึงข้างหลังแล้วนาข้างหลังเขาปลูกไผ่นะฝั่งนู้นจะเป็นของพี่ผู้ใหญ่นะครับคันนานะครับปั้นใหม่เลยปกติไอ้วิ่งเนี้ยข้าวมันจะสวยนะสวยกว่าเพื่อนแต่ปีนี้ก็น่าจะโดนหญ้าพันข้าวก็สาเปลี่ยนใหม จะเอาไปทำไมเอาจำปืนนะเก็บทุกอันแป๊บนึงไปถ่ายรูปก่อนโอ้มันไกลเหมือนกันนะมันก็ไม่กว้างเท่าไหร่แต่มันยาวไงมันจะไม่แคบท้ายๆแต่ว่ากลางๆมันจะกว้างโอ้แต่แค่นี้ก็พอละเอาไม่หวาดไม่ไหวอะไอ้ตรงนี้นะครับวิ่งตรงนี้ปกติมันก็จะได้ข้าวเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะได้เยอะไหมขอบคุณนะครับ FC ที่อยู่พี่แหลมไหมพี่แหลมหรือยำคาเมพัทินเนี่ยขอบคุณนะครับตามคอมเมนต์ตามให้กำลังใจโดยตลอดเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นแต่ฝั่งนู้นเขาก็กั้นรั้วแล้วนะแต่พี่ต่ายก็ยังครับมันยังไม่ได้กั้นหรอกยังไม่มีตังช่วงนี้โควิดด้วยโอ้ยนี่มันกันหนักเหมือนกันนะรอโควิดสั่งๆซาๆก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าหนูมันขุดหรือมันอะไรเนี่ยหรือว่าคนก็ขุดเอาน้ำกระเทือปิดไกลละนู่นสุภโชคจอดอยู่นู่นอันนี้จะเป็นหลักเขตเดิมนะตอนแรกมันอยู่ตรงกลางอ่ะเกือบกลางไอ้ตรงข้าวเขียวๆอ่ะแต่เขาเอามากองไว้ตรงนี้ก่อน
ก็รอรวมโฉนดนะครับเดี๋ยวมีเงินก่อนค่อยรวมโฉนดให้มันเป็นแปลงเดียวกันเหงื่อเข้าตาว่าตอนนี้แดดเริ่มบดแล้วนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปตัดหญ้าต่อแต่ว่าไอ้ตรงคันนาที่มันยาวๆฝั่งนู้นน่ะมันตัดไม่ไหวหรอกต้องจ้างเขาตัดแต่ว่าไอ้ข้างหน้าที่เราเดินประจำนะมันตัดได้อยู่แล้วทีนี้มันก็ดีตรงที่ว่าถ้าเราตัดบ่อยๆใช่ไหมครับก็แรกๆมันก็อาจจะตัดยากกันแหละพอตัดบ่อยปุ๊บพอหญ้ามันอ่อนเราก็มาตัดอีกมันก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จทำอะไรนั่งตอบแชทลูกค้าตอบข้อความตอบคอมเมนต์แล้วก็กินเบียร์นี่แหละที่รอวันหยุดนี่แหละเหตุผลอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้อย่าบอกว่าวิดีโอกลับหัวอีกนะรอบนี้ถ้าวิดีโอกลับหัวก็จะปล่อยมันกลับไปงั้นแหละมันก็หนักทว่ะมันหนักเหมือนกันนะนี่ไม่รู้จะถือมาทำไมเห็นแล้วเสียดายก็ส่วนมากนะครับถ้าเป็น FC ที่อยู่ต่างประเทศเวลาเจอแบบนี้ก็จะคิดถึงบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจะโอ้มือแขนโอ้มันก็หนักเหมือนกันนะนี่จะยกมาทำไมวะอันนี้ต้นกระท้อนต้นกระท้อนพี่ต่ายซื้อต่อมาจากเพื่อนตัวละร้อยแตกยอดแล้วแล้วก็ท้อนขวาดมากเลยนะของนุของไอ้นุผู้หญิงนะเสียดายเว้ยน้ำขึ้นไม่เยอะมะพร้าวถ้าไอ้ฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอะที่พี่ต่ายปลูกไว้เนี่ยคือถ้ามันโตมันก็จะเป็นแนวแบบนี้มันก็จะสวยเนาะแล้วก็มันให้ลูกด้วยเราก็ไปขายทุกอย่างก็จะได้ตังค์โอ้เราตัดเมื่อกี้ดินกระเด็นเข้าปากเข้าอะไรบ้วนปากก็ไม่หายเดี๋ยวมีเวลาว่างๆไอ้ต้องเก็บไอ้นู่นฝั่งนู้นอะไอ้ไม้อะต้องดึงออกมาเผาทีละนิดทีละนิดเผาช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าแรงฝุ่น PM 2.5 มันเยอะอ่ะก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปตัดหญ้าให้มันเสร็จแล้วมันเหลือนิดเดียวเนาะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับมีความสุขกับวันหยุดเนาะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับคาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยวันนี้ก็น่าจะตัดหญ้าตัดอะไรเสร็จแล้วก็พักผ่อนเนาะข้อความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเขาไปตอบไปแล้วเด้อบ๊ายบาย